รอถ่ายขบวนรถด่วนที่75ครับอันนี้ก็มาช้าประมาณ40นาทีครับด้านหน้าเป็นจุดกั้นกิโลเมตร5 6 7 8ถึง9นะครับตรงนี้จุดกั้น5 6 8ครับจุดกั้นทั้งหมดก่อนเข้าถึงในช่วงเขตตัวเมืองอุดรมี5จุดนะถ้าผมจำไม่ผิดมีจุดแรก5 6 7 5 6 8บ้านเดือแยกทางรอบเมืองตรงโตโยต้าธานีบ้านเก่าน้อยแล้วก็บ้านสิรินหมู่บ้านสิรินธานีนะครับก่อนไปลงยกระดับที่หนองแดฉะนั้นทางยกระดับในเมืองนะครับจะถูกยกระดับทั้งหมดนะครับก็จะต่อจากเมื่อวานนะที่ผมถ่ายฉะนั้นในเขตเมืองไม่ต้องห่วงครับทางยกระดับอยู่แล้วครับ